بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอมาอัพทุกท่านด้วยนะครับพอดีว่าเข้าใจคาดเคลื่อนนิดนึงว่าน่าจะเป็นชั่วโมงที่3หรือเปล่านะจริงๆแล้วก็นั่งรออยู่นะพอดีว่าลุงเพิ่งโทรไปก็เข้าใจว่าชั่วโมง3เพราะว่าถ้าไม่โทรไปก็แสดงว่าชั่วโมง3อยู่มาอัพด้วยมาอัพด้วยจริงๆครับจริงผมนั่งรออยู่แล้วนะนั่งเพราะว่าบ้านอยู่ตรงนี้นั่งรออยู่แล้วขอมาอัพด้วยครับหัวข้อเลยแล้วกันนะครับหัวข้อวันนี้ครับเอาเรื่องที่จะได้เสริมสร้างอีหม่านนะครับวิธีเสริมสร้างอีหม่านเอาง่ายๆเลยครับวิธีเสริมสร้างอีหม่านนั่นหมายความว่าเรามีอีหม่านกันอยู่แล้วล่ะครับไม่ใช่ไม่มีอีหม่านนะเพียงแต่ว่าเราต้องการที่จะให้อีหม่านมันเพิ่มขึ้นหรือว่าต้องการที่จะรักษาอีหม่านให้มันอยู่ตลอดไปอันนี้สำคัญเพราะว่าอีหม่านตามที่เราทราบก็คือว่าท่านนบีว่ายะซีดูวัยยังกูสุก็คือมันมีเพิ่มมีลดได้อันนั้นเป็นเรื่องปกติเราสังเกตดูง่ายๆก็ได้ว่ายามที่เราคึ้มอกคึ้มใจมีความสุขเราจะรู้สึกว่าอีหม่านมันเพิ่มอยากทําอิบาดะห์อยากอ่านกุรอานอยากถือศีลอดซุนนะห์อยากทำอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยแสดงว่าอีหม่านเราเพิ่มแต่ว่าในบางช่วงขณะบางเวลาที่มันเหมือนกับว่าเราขี้เกียจอะนะไม่อยากทำอะไรสักอย่างเลยละหมาดยาว่าแต่ละหมาดสุนัตเลยละหมาดฟัดดูเดี๋ยวบางทีก็เดี๋ยวก่อนหน้าเอาหน้าอีกสักพักแล้วกันอีกสักแป๊บนึงก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นนี่คือลักษณะของคนโดยทั่วไปเพราะนั้นเราก็เลยต้องหาวิธีการว่าต้องรักษาอีหม่านกันหน่อยต้องพยายามที่จะเสริมสร้างอีหม่านให้มันอยู่ตลอดไปอย่าให้มันลดเราลดได้แต่อย่าให้ลดตลอดนะอย่าให้ลดตลอดเหมือนน้ำตาลใช่ไหม ถ้าลดตลอดเป็นไงยุ่งขึ้นตลอดก็มีขึ้นมีลงเอาให้มันพอดีแล้วกันอีหม่านของเราก็เหมือนกันแต่อีหม่านเนี่ยให้ขึ้นไว้เยอะๆดีอย่าให้ลดนะคืออย่างน้อยๆพยายามรักษาให้เสมอตัวแต่ว่าให้ยิ่งเพิ่มได้ยิ่งดีทีนี้วิธีการจะเพิ่มเนี่ยมันจะต้องมีสาเหตุด้วยมันจะต้องมีวิธีการมีขั้นตอนด้วยเหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่นะวันนี้ถามว่าเราทุกคนเป็นผู้ศรัทธาไหมเป็นเราทุกคนเป็นมุสลิมหมดเป็นมุมินหมดนะครับเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดแต่ถามว่าเรามีอีหม่านเท่ากันไหมอ่ะเท่ากันไหมครับไม่เท่าอีหม่านแต่ละคนไม่เท่ากันอีหม่านแต่ละคนไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราปฏิบัตินั่นก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้อีหม่านเราเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราหันหลังหรือว่าปล่อยปะละเลยเพิกเฉยกับบทบัญญัติของอัลเลาะห์อีหม่านมันก็จะค่อยๆลดเพราะนั้นคนที่ท่านนบีบอกว่าจะไม่มีใครที่ทำความชั่วในขณะที่เขามีอีหม่านอยู่กับตัวนั่นแสดงว่าอีหม่านมันออกไปชั่วคู่ชั่วขณะนึงในช่วงที่คนฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์แต่ถ้ามันกลับมาก็อัลฮัมดุลิลละห์เรายังมีโอกาสที่จะสำนึกผิดกันได้แต่ถ้ามันไม่กลับมาเลยอ่ะนะมันไม่กลับมาเลยเราก็จะจมปักอยู่กับความชั่วเหล่านั้นสุดท้ายแล้วเราก็กลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่รอดจากการถูกลงโทษเพราะนั้นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่กันทุกคนเนี่ยนะครับทุกคนมีชีวิตอยู่ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าการมีชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นนิอามะห์เป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ได้มอบให้กับเรานะครับซึ่งโอกาสเหล่านี้เนี่ยคนตายไปแล้วเขาไม่ได้คนที่นอนอยู่ในกุโบสถ์ไม่ได้จะมาทำความดีเหมือนกับเราไม่ได้จะมาละหมาดอีกไม่ได้จะมานั่งฟังศาสนาแบบนี้ไม่ได้จะมาอ่านกุรอานอีกไม่ได้แล้วครับกินบุญเก่าอย่างเดียวอ่ะนะทำอะไรไว้ก็กินตามนั้นแหละนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าเป็นพ่อแม่ที่ดีที่เตรียมพร้อมเอาไว้ก็คือให้ลูกได้เรียนหนังสือได้เข้าใจศาสนาก็หวังว่าลูกๆเนี่ยจะเป็นสื่อในการที่จะพาให้ความดีเนี่ยไปถึงเราด้วยอันนี้เราก็หวังอย่างนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าดีที่สุดคือเตรียมเอาไว้เองนี่แหละครับเตรียมเสบียงไว้ให้ตัวเราเองทำเองดีที่สุดครับอย่าเพิ่งไปหวังกับใครเยอะนักเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่มีอยู่กัน 5-6 คนหรือเป็น10คนเนี่ยมันจะหวังได้สักกี่คนเนี่ยนะฉะนั้นหวังตัวเราทำเพื่อตัวเราเองให้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับก็มีวิธีการนะครับในการที่จะได้เสริมสร้างหรือเพิ่มพูนอีหม่านของพวกเราทุกๆคนนะครับไล่เป็นข้อไปนะครับผมพยายามจะให้เป็นข้อจะได้จับต้องได้และจะได้จำได้นะครับประการที่1เลยก็คือว่าเราต้องมะอาริฟะตุลลอฮ์ให้ได้เราต้องรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าการรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต้องรู้จักด้วยการเรียนรู้ไม่ใช่ด้วยรู้จักด้วยการที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับงั้นด้วยการเรียนรู้เนี่ยการคําว่าเรียนรู้เนี่ยก็คือเรียนรู้ในสิ่งที่
เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างง่ายๆเลยก็คือว่ารู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั่นเองนะรู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอันนี้คือหลักในการรู้จักอัลลอฮ์เพราะถามว่าเราเห็นอัลลอฮ์ไหมเราไม่เห็นอัลลอฮ์นะเราไม่เห็นอัลลอฮ์แต่เรายืนยันได้ว่าอัลลอฮ์มีอยู่จริงเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตของเราเราต้องเป็นแบบนั้นนั่นเขาเรียกอีมานเพราะนั้นก่อนที่เราจะอีหม่านก่อนที่เราจะศรัทธาก่อนที่เราจะเชื่อแปลว่าเราต้องเรียนรู้ซะก่อนเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าใครคือพระเจ้าและพระเจ้าเนี่ยมีคุณลักษณะยังไงไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเลยไม่ใช่นะอย่างคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมเนี่ยจะเห็นภาพชัดเพราะวันหนึ่งวันใดที่มาเป็นมุสลิมเขาจะมีข้อเปรียบเทียบว่าก่อนที่จะเป็นมุสลิมเนี่ยเขายึดถือหรือเชื่ออะไรอยู่แต่วันนี้ที่เขามาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยความแตกต่างมันเกิดขึ้นเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เขาเขาจึงศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอีหม่านจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นสิ่งสำคัญและการรู้จักต้องรู้จักอย่างแท้จริงที่ผ่านเทวเรียกว่าผ่านกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่รู้จักเพราะว่าเขาบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราก็เชื่อไอ้อย่างนี้เขาไม่ได้เรียกอีหม่านนะเขาเรียกฟังไว้เฉยๆนะแต่ว่าอีหม่านมันต้องเกิดขึ้นจากจิตใจที่เรายึดและเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าซึ่งมันต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้วันนี้ถึงบอกว่าพวกเราทุกคนมั่นใจว่าเราเป็นพระเจ้าก็ต้องมั่นใจให้ตลอดอย่าได้ให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเจือปนมาแอบแฝงเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้นึกเสมอว่าเราเป็นพระเจ้าเวลาเราต้องการความช่วยเหลือก็ให้นึกว่าเราเป็นพระเจ้าเวลาเราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้ขอต่อเราเพราะเราเป็นพระเจ้ามันต้องเป็นแบบนั้นเพราะนั้นถ้าหากว่าเชื่อแบบนี้ได้เนี่ยอีหม่านมันจะเพิ่มอันนี้คือขั้นตอนสำคัญจะเห็นว่าหลักของการทำความดีใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก่อนเหมือนทุกอย่างที่เราทำบอกแล้วว่าเราทำความดีเพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ต้องรู้ก่อนว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตอบแทนอัลลอฮ์เป็นผู้ที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างซะก่อนเพราะนั้นมะอริฟะตุลลอฮ์ก็คือการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผ่านการเรียนรู้แล้วนำมาซึ่งอีหม่านนำมาซึ่งการศรัทธาที่แท้จริงนั่นถึงจะถือว่าเป็นการรู้จักอัลลอฮ์ที่ถูกต้องนั่นเองทีนี้การรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะนำเราไปสู่การเข้าใจว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่จะต้องให้การตอบแทนกับเราเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกกับเราให้ทำอะไรเราจึงต้องปฏิบัติตามเพราะเรามีความหวังเรามีความคาดหวังว่าเราจะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนวันนี้ทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้ทำโดยพละการนะเพราะนั้นเราทำเพราะเราหวังผลบุญหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องอยู่บนคันลองที่ถูกต้องด้วยเพราะไอ้การว่าหวังการตอบแทนหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องทำโดยผ่านการเรียนรู้อีกเหมือนกันจากใครล่ะจากท่านนบีจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ผ่านบรรดาซอฮาบะบรรดาคนเขาเรียกซาลฟุสซอลีห์ทั้งหลายหรือคนที่มีความรู้ทั้งหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยมันจะนำเราไปสู่การเป็นผู้รู้ซึ่งผู้รู้ในทีนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้รู้ที่เป็นบรรดาโต๊ะครูหรืออะไรพวกนั้นไม่ใช่นะฮะเป็นผู้รู้ก็คือคนที่มีความรู้และเข้าใจว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านั่นแหละเพราะถ้าเราเข้าใจว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราจะไม่กล้าทำความผิดเราจะไม่กล้าทำความชั่วในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนามายักชัลลอฮะมินไอบาดีฮินอุลามะอันที่จริงแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่จะกลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงคือคนที่มีความรู้คือคนที่เราเรียกว่าอุลามะแต่อุลามะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าอุลามะเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะอุลามะที่เป็นโต๊ะครูหรือนักวิชาการเปล่าพวกเราก็เป็นอุลามะได้เพราะคำว่าอุลามะมันแปลว่าคนที่มีความรู้ถ้าวันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์เราก็เป็นอุลามะได้แล้วเราก็เป็นคนที่มีความรู้ได้แล้วเพียงแต่ว่าความรู้มันอาจจะไม่เท่ากันนะไม่ได้หมายความว่าเราก็จะต้องไปเก่งเท่านักวิชาการที่เขาเรียนมาทางสายตรงเลยไม่จำเป็นฮะเพราะอย่างที่บอกไงว่าความรู้แต่ละคนก็ไม่เท่ากันมันจึงทำให้อีหม่านของแต่ละคนจึงไม่เท่ากันถ้าเรารู้มากอีหม่านมากอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเรารู้มากและอีหม่านน้อยอันนี้นางสารกันนะยุ่งกันเดี๋ยวมันจะแค่กินตัวใช่ไหมก็คือมีความรู้ก็จริงแต่เหมือนกระเทียนน่ะให้แสงสว่างทั่วเลยในขณะเดียวกันเป็นไงเผาตัวเองนะค่อยๆหมดไปแปลว่าทุกคนรอบข้างได้รับประโยชน์แต่ตัวเองทำลายตัวเองอย่างนี้อย่าให้เป็นแบบนั้นเพราะนั้นเราต้องเป็นแสงสว่างที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยแล้วเราก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เพื่อจะได้เพิ่มอีหม่านของเราอีหม่านจะเพิ่มขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เพราะเราไม่รู้จะทำเพื่อใครไงฮะทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราทำเพราะใครเพราะอัลลอฮ์สั่งเราทำเพราะอัลลอฮ์กำหนดว่าคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์
ว่ามาคอลักตุนจินนะวันอินซาอิลลาลิยาบูดูนอายะนี้คืออายะเขาเรียกอายะเป็นอายะหลักเลยในการที่จะบอกว่าเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นหนึ่งในทรัพยากรของดุนยาแค่นั้นแต่เกิดมาเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ลินัยบ้าดะเพื่อการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะฉะนั้นชีวิตของเรามันจึงต้องอยู่กับการทําอิบาดะห์ตลอดและผู้ศรัทธาทุกอย่างคืออิบาดะห์ได้หมดกินเป็นอิบาดะห์ได้ไหมได้เพราะเรากินบิสมิลลาห์กินด้วยนามของอัลเลาะห์แล้วกินเพื่อให้อาหารมันไปเป็นประโยชน์กับร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาจะกินมันเลยต้องเลือกที่จะกินไงครับกินอาหารที่ฮาลาลกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่มันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เป็นโทษกับร่างกายเรานะฮาลาลต้องฮาลาลันตอยิบาด้วยใช่ไหมกุลูมิมาฟินอัรดิฮาลาลันตอยิบาที่อัลลอฮ์บอกจงกินจากสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้แต่ต้องเป็นของที่ฮาลาลนะฮาลาลแล้วต้องทำไมด้วยต้องตอยิบด้วยเพราะอย่าลืมว่าบางครั้งมันฮาลาลก็จริงแต่มันไม่ตอยิบกับร่างกายเราใช่ไหมฮะมันนั้นเราต้องเลือกด้วยอย่างอาหารทะเลบางอย่างใช่ไหมบางคนกินเข้าไปเป็นไงหามส่งโรงพยาบาลใช่ไหมบางคนกินเข้าไปโอ้โหสารพัดตัวบวมเลยแสดงว่ามันฮาลาลก็จริงแต่มันไม่ต่อยิบกับเราเราก็เลือกที่จะกินนะเพราะนั้นฮาลาลันต้องต่อยิบาด้วยแล้วก็ฮาลาลเนี่ยต้องฮาลาลตามหลักศาสนาด้วยนะไม่ใช่ฮาลาลตามกฎมนุษย์นะแวะซะหน่อยแล้วกันไม่ใช่ฮาลาลตามกฎมนุษย์ไอฮาลาลตามกฎมนุษย์ยังไงมันก็ฮารามตามกฎของอัลเลาะห์อยู่ดีนั่นแหละเพราะนั้นมุสลิมหลายคนในปัจจุบันเนี่ยเริ่มสับสนหรือเปล่าไม่รู้นะเริ่มจะเข้าใจว่าไอของที่มันฮาลาลตามกฎหมายเนี่ยมันจะกลายเป็นฮาลาลตามกฎของอัลเลาะห์ไปด้วยมันก็ยังฮารามอยู่วันยังค่ํานะครับมันก็ยังไม่ถูกต้องอยู่นั่นแหละหลายอย่างนะหลายอย่างนะที่เค้ากําลังขายกันอยู่เนี่ยนะเนี่ย53ทั้งซอยฮะเดี๋ยวอีกสักพักคงจะมีอีกแบบมาขายอ่ะนะแล้วก็เห็นสภาพของคนขายนี่ก็แหมนะผมว่าสภาพน่าสงสารเนี่ยนะฮะสภาพน่าสงสารนั่นน่ะสิวันดียาซูบิลละเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันต้องระวังนะต้องระวังเพราะนั้นฮาลาลันต้องตอยิบาด้วยฮาลาลแล้วต้องดีด้วยตามหลักศาสนาเวลากินเข้าไปมันเป็นเลือดเป็นเนื้อด้วยนะมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเราไงครับกุลุละมินนาบะตามินฮารอมมินฟันนาลูอาลาบิฮีทุกอย่างที่มันเติบโตมาจากทรัพย์ที่ฮารามของที่ฮารามอาหารที่ฮารามมันจะกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อท่านนบีบอกว่าฟันนาลูอาลาบิฮีไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดวะดียาซุบิลละเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นก็ต้องปกป้องตัวเองให้ถึงที่สุดนะครับเพราะนั้นอีหม่านมันจะเกิดขึ้นได้ต้องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนเมื่อรู้จักอัลลอฮ์มันจะทำให้เราอีหม่านเพิ่มพออีหม่านเพิ่มเราจะได้ระวังตัวเราจะได้รู้ไอ้นี่ไม่ควรไอ้นี่ควรไอ้นี่ไม่อย่าไปทำไอ้นี่อย่าไปพูดเราจะได้ระวังตัวได้มากขึ้นเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีอีหม่านเราไม่มีรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะไม่ระวังในสิ่งเหล่านี้เราจะกินอยู่แบบสบายๆเหมือนกับสังคมทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีคนที่มีความคิดแบบนี้มากขึ้นก็คือว่าไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องมีศาสนาอย่าว่าแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยไม่มีอัลลอฮ์มันไม่เอาใครเลยมันไม่เอาใครหรือมันจะเอาอะไรอ่ะมันจะเอามันเป็นที่ตั้งได้เหรอตัวถามว่าถ้าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วมันจะต่างอะไรกับเดรัจฉานที่อัลลอฮ์สร้างมาเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีกติกาอะไรนะครับผมบอกกับเด็กแบบว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่เราจะเห็นชัดว่าเรากับสัตว์ไม่ต่างกันกินเหมือนกันนอนเหมือนกันขับถ่ายเหมือนกันสืบพันธุ์เหมือนกันต่างกันตรงไหนอ่ะเราต่างกันตรงที่ว่าอัลลอฮ์สร้างสติปัญญาให้กับเราเพื่อเอามาแยกแยะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโดยเฉพาะยิ่งการแต่งงานถ้าหากไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมันก็ไม่ต่างอะไรกับการสืบพันธุ์แบบเดรัจฉานซึ่งอันนี้อันตรายถามว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะในสังคมปัจจุบันแล้วหมายรวมถึงใครด้วยเยาวชนมุสลิมด้วยเราไม่โลกสวยนะบอกแล้วเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงอะนะสังคมมุสลิมก็เป็นแบบนี้เยอะเยาวชนมุสลิมแบบนี้เยอะนี่คือสิ่งที่น่าอุสูสำหรับสังคมของเราเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เพราะเราห่างไกลศาสนาเพราะเราไม่เอาใครเลยนะเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอานับซูเป็นที่ตั้งนับซูเนี่ยมันจะพาลงนรกจำไว้เลยฮะถ้าไม่เอาอีหม่านไปครอบมันเอาไว้แล้วก็ไม่คุมมันให้ดีแล้วก็มันพาเราไปนรกแน่แต่ถ้าหากว่าเรามีอีหม่านเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันจะเอาอีหม่านเนี่ยมันจะไปคุมมันไว้มันก็จะมันอาจจะแสดงอิทธิฤทธิ์บ้างแต่ก็คงไม่ถึงขั้นว่าทำให้เราออกนอกกรอบอะแต่ว่าเรายังดึงกลับมาได้เพราะนั้นรู้จักอัลลอฮ์เพื่อเพิ่มอีหม่านของเรารู้จักอัลลอฮ์เพื่อเสริมสร้างอีหม่านของเรานี่คือประการที่1ครับประการที่2ครับตะดับบุรุลกุรอานตะดับบุรอันกุรอานตะดับบุรเนี่ยแปลว่าใคร่ควรอันกุรอานเราทราบว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องติลาวะตุลกุรอานบ่อยๆต้องอ่านกุรอานบ่อยๆอ่านกุรอานในสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดไปว่า1ในกิจวัตรประจำวันของเราก็มีอ่านกุรอานอยู่ด้วยเพราะอ่านกุรอานมันช่วยมันเป็นตัวช่วยมันช่วยเราได้เยอะ
ทำให้เราสงบขึ้นทำให้เราใจเย็นขึ้นทำให้เราผูกพันกับอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นทำให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นทุกคนมีปัญหาหมดเวลาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เราจะรู้สึกเราสบายใจเราจะรู้สึกว่าเราใจเย็นลงเราจะรู้สึกว่าเรามีสติมากขึ้นนะเราจะได้ไม่ต้องไปมีพฤติกรรมไปมีความคิดอะไรเหมือนคนอื่นเขาเพราะคนที่ถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่มีที่พึ่งเดี๋ยวเอออะไรก็เป็นไงข่าวตามหนังสือพิมพ์ตามสื่อต่างๆหนังสือพิมพ์ไม่มีแล้ววะขอมาอัพช่วงนี้เขาไม่อ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วยังไงข่าวตามสื่ออันนี้คนโบราณเนี่ยนะแต่อยู่ในพวกโบราณเหมือนกันนั้นข่าวตามสื่อต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นไงฮะผูกคอตายมั่งฆ่าตัวตายมั่งกินยาตายมั่งโรคซึมเศร้ามั่งสารพัดอย่างที่จะเป็นเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่มีที่พึ่งเวลาเกิดปัญหาไม่รู้จะไปหาใครแต่ถ้าหากว่าเราจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์หนึ่งในนั้นคืออะไรวิธีการในการสร้างความสนิทสนมผูกพันกับอัลลอฮ์ตะดับบุรุนกุรอานอ่านกุรอานแล้วใคร่ควรวญในความหมายต่างๆของอัลกุรอานเพราะนั้นวันนี้เราอ่านกุรอานกันได้ทุกคนเมื่อกี้ชั่วโมงแรกของเราก็ทบทวนกุรอานกันไปแล้วนะครับอ่านกุรอานได้ทุกคนเมื่ออ่านกุรอานได้แล้วเราต้องรู้ความหมายของอัลกุรอานด้วยมันจะได้เสริมสร้างอีหม่านของเราบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแค่ประโยคเดียวเนี่ยบอกเราหลายอย่างเลยนะบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าจะทำอะไรก็ตามที่เราหวังผลบุญให้เริ่มต้นด้วยนามของอัลลอฮ์จะกินข้าวก็บิสมิลลาห์จะออกจากบ้านก็บิสมิลลาห์แต่มันจะมีดุอาเฉพาะก็ว่าไปนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็บิสมิลลาห์นี่แหละบิสมิลลาฮิตะวักกันตุออกจากบ้านใช่มั้ยฮะจะกินข้าวบิสมิลลาห์จะทำอะไรที่เป็นความดีทั้งหลายบิสมิลลาห์แม้กระทั่งว่าสามีภรรยาที่เขาจะหลับนอนกันยังเริ่มต้นด้วยอ่านดุอาด้วยนามของอัลลอฮ์เพื่อปกป้องให้พ้นจากชัยฏอนนั่นแปลว่าเราต้องผูกพันชีวิตของเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลานั้นบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์อัรเราะห์มานอัลลอฮ์คืออัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลลอฮ์คืออัรเราะฮีมเนี่ยในแค่บิสมิลลาห์เนี่ยความหมายอัลลอฮ์คือผู้ทรงเมตตาเมตตากับใครเมตตากับทุกๆคนเมตตากับสรรพสิ่งทั้งหลายเมตตากับกาเฟตเมตตากับมุสลิมเมตตากับมุมินเมตตากับสิงสาราสัตว์ทั้งหลายเมตตาหมดเลยอัลเลาะห์มานเนี่ยแปลว่าในดุนยาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเนี่ยพอเราอ่านเราทำความเข้าใจอ๋อมันลึกซึ้งขึ้นอัลเลาะฮีมล่ะอัลเลาะฮีมก็แปลว่าเมตตาเหมือนกันแต่เมตตานี่ลิลมุมินีนหมายถึงให้เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นผู้ศรัทธาในไหนด้วยฟินอาคิเราะห์แค่นั้นในโลกหน้าอย่างเดียวมันก็แบ่งเอาไว้ว่าไม่ได้หมายความว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นในโลกนี้คนไม่ได้รับความเมตตาเลยหรือเนี่ยเราให้นี่ไงเพราะเราจะเห็นว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ได้รับความเมตตาเขาก็ได้รับความเป็นอยู่ที่สุขสบายเขาทำความดีอัลเลาะห์ก็ตอบแทนให้ในดุนยานี่เราจะเห็นว่าคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาใจบุญอัลเลาะห์ก็ตอบแทนให้กับเขานะให้เขามีชีวิตที่สุขสบายแต่ว่าเขาได้แค่ดุนยานี้ไงเขาได้แค่ดุนยานี้เขาไม่ได้เหมือนกับเราผมต้องเหมารวมมาเรานะเขาไม่ได้เหมือนเราเพราะอะไรเรานี่ได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าแต่บางทีมันก็แปลกอ่ะเราเนี่ยพอรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้อะไรนะเหมือนกับชะล่าใจฮะเรารู้ว่าเราได้แน่ๆแต่เราไม่เต็มที่เพราะอะไรเรามั่นใจว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเรามั่นใจว่าเราเป็นมุสลิมแล้วสามารถที่จะเข้าสวรรค์ได้เลยก็เลยไม่ต้องอะไรไม่ต้องเต็มที่ก็ได้ไม่ต้องเต็มที่ก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราชะล่าใจสุดท้ายแล้วเราก็เสียโอกาสเพราะนั้นตะดับบุรุนกุรอานใครควรในความหมายของอัลกุรอานแนะนำว่าเอาซูเราะห์ที่เราคุ้นชินกับมันฟาติฮะห์นี่แหละเราคุ้นชินกับฟาติฮะห์นะใช่มั้ยล่ะบิสมิลลาห์แปลให้ได้อัลฮัมดุลิลลาห์จนกระทั่งถึงวะลัดดอลลีนเนี่ยแปลให้ได้แล้วความหมายมันก็จะครอบคลุมในเรื่องทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเตาฮีดเราจะทำให้รู้จักอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นจะทำให้เรารู้จักว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงยังไงแล้วเราก็จะรู้ว่าในอดีตเนี่ยมีกลุ่มชนใดบ้างที่อัลลอฮ์เมตตาแล้วเขาทรยศกับอัลลอฮ์แล้วเราต้องไม่เป็นแบบนั้นอัลมักดูบิอะลัยฮิมอัดดอลลีนมี2พวกพวกหนึ่งก็คือยะฮูดีอีกพวกหนึ่งก็คือพวกนัสรอนีถามว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยเราเรียกว่าอะฮลุลกิตาบอะฮลุลกิตาบก็คือชาวคัมภีร์คนที่ได้รับคัมภีร์เหมือนกับเรานี่แหละเราได้รับกุรอานเขาก็ได้รับคัมภีร์เพียงแต่ว่าไอ้ภาคปฏิบัติของเขาเนี่ยหลังจากที่นบีของเขาจากไปเขาเปลี่ยนหมดเลยเขาเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนความเชื่อสุดท้ายมันจึงไม่เหลือร่องรอยเดิมคนเหล่านี้อัลลอฮ์จึงอันมักดูบิอะลัยฮิมโกรธเขาได้รับความโกรธกิ้วจากอัลลอฮ์อัดดอลลีนก็คือพวกนอซอรอที่ได้รับการทำให้หลงผิดหลงทางเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อปฏิเสธต่ออัลลอฮ์มันก็จึงนำมาซึ่งการถูกสาปแช่งไว้ในอัลกุรอานซึ่ง
พอเราอ่านเราก็ต้องได้ข้อคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องระวังตัวเราต้องไม่เป็นแบบนั้นเราต้องไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นเราต้องไม่ทำอย่างนั้นเรามีอัลกุรอานซึ่งถือว่าเป็นฉบับสมบูรณ์ที่สุดไม่มีมากกว่านี้แล้วเพราะอะไรเพราะถูกประทานให้กับนบีท่านสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นคอตามุนอัมบียะอิบนมุรซลีนหมายถึงเป็นนบีท่านสุดท้ายเป็นไซยิดุนอัมบียะเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าของบรรดานบีทั้งหลายซึ่งอัลเลาะห์ให้เกียรติแล้วมันก็จบแค่ตรงนี้แหละมัลลานบียะบาดะไม่มีใครหลังจากนี้อีกแล้วเพราะนั้นใครจะมากล่าวอ้างว่าเขาเป็นนบีเขาเป็นศาสนาทูตนี่เราก็บอกไปได้เลยว่าไอ้เนี่ยให้มันไปกินยาซะแปลว่ามันทำไมได้เนี่ยฮะมันบ้าแล้วมันไม่ปกติก็ไปกินยาซะนะจะไปกินยานอนซะจะได้ดีขึ้นนะเพราะนั้นมันไม่มีอีกแล้วเพราะอะไรเพราะนี่คือศาสนทูตท่านสุดท้ายนั้นเราจึงดีใจแล้วเราก็ภูมิใจเมื่อเราเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องรักษาอิบาดะห์ของเรารักษาอีหม่านของเราแล้วก็วิธีการนึงก็คือตะดับบุรุนกุรอานนี่แหละครับก็คือการที่เราทบทวนในความหมายต่างๆของอัลกุรอานไม่ได้อ่านอย่างเดียวไม่ได้อ่านทำคะแนนอย่างเดียวนะอ่านทำยอดนะฮะวันนี้ได้กี่หน้าไม่ใช่นะแต่เวลาอ่านเนี่ยเราต้องอ่านเค้าเรียกอ่านแบบใส่ใจกับมันด้วยเวลาอ่านเนี่ยอ่านแล้วคิดตามไปด้วยอ่านด้วยใจฟังด้วยใจอ่านด้วยใจฟังด้วยใจก็จริงๆมันก็อ่านด้วยปากนี่แหละครับแต่คำว่าอ่านด้วยใจคือใส่ใจในการอ่านฟังด้วยใจก็หมายถึงว่าหูนี่ก็ฟังนั่นแหละแต่ใจต้องคิดตามด้วยว่าไอ้ที่อ่านเนี่ยมันอ่านอะไรแล้วมันแปลว่าอะไรแล้วเราจะได้ลึกซึ้งจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่อ่านผ่านๆก็ได้ผลและบุญแล้วครับเพราะอ่านกุรอานยังไงก็ได้บุญอยู่แล้วใช่ไหมหนึ่งอักษรสิบความดีใช่ไหมครับหนึ่งอักษรสิบความดีแต่ถ้าหากว่าเราเต็มที่กับมันตะดับบุตรเนี่ยสำคัญในแต่ละอายะในแต่ละองค์การของอัลกุรอานเนี่ยเพื่อให้เราได้เข้าใจในความหมายและเข้าใจถึงเรื่องราวด้วยยิ่งณปัจจุบันนี้สบายอยู่แล้วใช่ไหมฮัมดุลิลลาห์เรามีตัวช่วยเยอะแยะนะแปลไทยเนี่ยเมื่อก่อนต้องเปิดหนังสือหนาอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องบางๆนี่ก็เปิดได้แล้วนะใช่ไหมเครื่องบางๆนี่เปิดได้แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ที่เขาแปลมาให้แล้วของศิษย์เก่าอาหรับเล่มใหญ่อยู่อะเล่มใหญ่อยู่นะแต่เดี๋ยวนี้เราสะดวกมากขึ้นก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะเราไม่ได้ปฏิเสธนะเราไม่ได้ปฏิเสธสื่อเดี๋ยวจะมาบอกว่าไอ้คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเข้ากันไม่ได้เพราะอะไรคนรุ่นใหม่มันอยู่กับเทคโนโลยีไอ้คนรุ่นเก่าบอกไม่เอาเทคโนโลยีไม่ใช่นะเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีอิสลามไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นความทันสมัยแต่สอนให้เราใช้มันให้เกิดประโยชน์ซึ่งมันก็แปลกนะไอ้คนใช้ประโยชน์จริงๆก็คือเรานี่แหละคือพวกเราเนี่ยนะหมายของพวกเราเนี่ยนะคนที่อายุหลายๆวันกันแล้วเนี่ยนะเราได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ได้รับประโยชน์อีกแบบนึงอะประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะนั้นตะดับบุรุนกุรอานนะครับประการที่2ประการที่3ครับมาอาริฟตุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องรู้จักศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหมายความว่าเราจะต้องรู้ว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าของเราจะต้องรู้ว่าอัลเลาะห์คือผู้ที่ส่งศาสนทูตมาเพื่อมาอธิบายมาสอนมาบอกสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราได้รับทราบนั้นการเรียนรู้ในชีวประวัติของท่านนบีจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราเหมือนกันเราจะรู้แค่ว่านบีเนี่ยเป็นศาสนทูตอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ด้วยว่านบีมีชีวิตยังไงมีวิถีชีวิตยังไงแล้วก็มีประวัติยังไงแล้วก็ต้องไปไล่เรียงดูเพราะนั้นเราจึงมีวิชาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเรารู้นบีเป็นคนอาหรับถูกส่งมาในคาบสมุทรอาหรับและพอเราไปดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็จะพบว่านบีถูกส่งมาในยุคที่อาหรับนี่ยังเป็นยุคที่เขาเรียกยุคแห่งความป่าเถื่อนนะทุกคนก็ใหญ่กันหมดเลยนะยิ่งถ้าหากว่าใครมีพวกมากใครใหญ่กว่าใครมีอิทธิพลมากกว่าคนนั้นชนะแน่นอนนั่นคือยุคยาฮิลิยะณตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครแจ๋วกว่ามันอีกแล้วถ้าจะว่าไปแล้วนะอาหรับในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ถือว่าจังที่สุดแล้วแหละแต่ว่านบีถูกส่งมาเพื่อจะมาสยบคนเหล่านี้เพื่อจะมาแสดงให้เห็นว่าอิสลามนั้นสามารถที่จะทำให้คนเหล่านี้นั้นยอมสวามิภักดิ์ได้เพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าประวัติเราจะเห็นว่าท่านนบีเนี่ยน่าสงสารนะเกิดมาก็กำพร้าเลยกำพร้าตั้งยังไม่เกิดทีกำพร้าตั้งยังไม่เกิดกำพร้าพ่อเสียชีวิตก่อนที่นบีจะเกิดอยู่ต่อมาอยู่กับแม่นมอยู่กับคุณแม่ก็เสียชีวิตคุณปู่ก็เสียชีวิตสุดท้ายแล้วก็มาอยู่กับคุณลุงก็คืออบูตอลิบอับดุลมุตตอลิบในปู่ชื่อจะงงๆหน่อยนะ
เพราะเราไม่ใช่คนอาหรับนะแล้วยิ่งถามว่าเราไม่ได้คุ้นกับภาษาเหล่านี้บางทีมันก็มึนเหมือนกันเด็กมันก็จำไม่ได้แรกๆแต่หลังๆก็จำได้แล้วแหละอับดุลมุตตอลิบอบูตอลิบเห็นไหมถ้าอับดุลมุตตอลิบเนี่ยปู่แล้วก็อบูตอลิบเนี่ยลุงเนี่ยคือคนที่ดูแลนบีมาโดยตลอดนั้นนบีรักมากนบีรักมากแล้วพอเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะพบว่าโอ้โหลุงนี่ดูแลยิ่งกว่าลูกซะอีกนะดูแลดีกว่าซะอีกไปไหนไปกันไปไหนไปด้วยไปทำการค้าพาไปด้วยแล้วก็พอนบีได้รับวะฮีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตก็แน่นอนฮะมันก็ต้องมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อคนชอบและไม่ชอบไอ้คนไม่ชอบก็ต้องจะฆ่าให้ได้อะแล้วตอนนั้นนี่ถามว่าใครปกป้องล่ะก็ต้องลุงนั่นแหละลุงปกป้องก็เลยไม่มีใครกล้าอะไรเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วเป็นความน่าเสียใจอย่างหนึ่งก็คือลุงไม่ใช่ศรัทธาลุงไม่ได้ศรัทธานบีก็เสียใจแต่ว่านบีก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะฮิดายะไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของนบีฮิดายะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นแต่หน้าที่ในการดะวะในการประกาศศาสนาเป็นหน้าที่ของนบีและพวกเราทุกคนเพราะนั้นท่านนบีจึงถูกเตือนว่าไงอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮยะฮดีมัยยะชะเจ้าไม่สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะนั้นถึงบอกว่าคนหนึ่งที่มาเป็นมุสลิมเนี่ยถือว่าอัลลอฮ์เลือกเขาแล้วเมื่ออัลลอฮ์เลือกเขาเนี่ยเขาจะต้องพยายามเสริมสร้างอีหม่านไปเรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดว่าถ้าหากว่าเขาเกิดหันหลังให้อิสลามมันก็เสียโอกาสในการที่จะเข้าอดหมดโอกาสโทษทีนะครับหมดโอกาสในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคนที่มีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจึงต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนรู้จักอัลลอฮ์ตะดับบุรุลกุรอานรู้จักนบีเพราะนบีคือต้นแบบคือตัวอย่างในทุกๆเรื่องสำหรับผู้ศรัทธาอยู่แล้วแล้วก็การนะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะอัลลอฮ์กล่าวไว้อยู่แล้วนะครับว่าแน่นอนว่าในตัวของรอซูลเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายเราก็จึงต้องไปศึกษาว่านบีดำเนินชีวิตยังไงผู้ชายก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของการปฏิบัติตัวของท่านนบีเป็นพ่อบ้านยังไงเป็นผู้ปกครองยังไงเป็นหัวหน้ายังไงดูแลครอบครัวยังไงผู้หญิงก็ไปศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของบรรดาอุมุลมุมินีนทั้งหลายหรือว่าบรรดาภรรยาของบรรดาซอฮาบะซึ่งก็คือตัวอย่างนั่นหมายความว่าเมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติตัวได้ถูกต้องก็ต้องไปเรียนรู้ชีวประวัติของคนเหล่านี้แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านนบีสอนทุกเรื่องผู้หญิงนบีก็สอนนะใช่ไหมครับเพราะอิสลามไม่ได้ทิ้งเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะเรื่องผู้ชายก็สอนเรื่องผู้หญิงก็สอนเพียงแต่ว่าในวิธีการสอนของนบีก็อาจจะแตกต่างกันไปนะซึ่งตัวช่วยที่สำคัญมากๆเลยในการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้หญิงของท่านนบีก็คือใครอ่ะท่านหญิงไอชานั่นเองซึ่งเป็นภรรยานบีนะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวท่านหญิงไอชาเรียกไปเคลียร์เรียกไปอธิบายให้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้เหมือนกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่าที่เราแต่งตัวในแบบนี้แต่งคุมฮิญาบกันเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้มาแล้วก็ต้องพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องด้วยต้องเอามาปฏิบัติให้ได้ด้วยแล้วก็จะต้องพยายามรักษาให้ตลอดรอดฝั่งด้วยเพราะไม่ใช่หมายความว่าวันนี้เราแต่งตัวเรียบร้อยพอต่อไปมันเกิดอยู่ในภาวะขับขันมีความจำเป็นมีปัญหานู่นนี่นั่นสารพัดเรื่องแล้วเราก็กลายเป็นคนที่ไม่เอาละไม่แต่งตัวแบบนี้ละไม่ต้องคุมฮิญาบแบบนี้ละหรือว่าไม่ต้องเข่งคัดแบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้อีหม่านที่แท้จริงนั่นหมายถึงอีหม่านเรามันลดไปเรื่อยๆและสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะสูญเสียอีหม่านไปเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นวิธีการก็คือต้องเสริมสร้างอีหม่านกันไปเรื่อยๆด้วยการเอาสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติรู้จักอัลลอฮ์ให้ได้รู้จักอัลลอฮ์ให้จริงอ่านกุรอานแล้วต้องทบทวนกุรอานต้องตะดับบุตต้องใคร่ควรในความหมายต่างๆต้องรู้จักประวัติของท่านนบีด้วยต้องรู้จักว่านบีเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วนบีสอนอะไรนบีบอกอะไรเพราะว่าสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่นบีทิ้งเอาไว้ที่เรียกว่าซุนนะห์เนี่ยมีหลากหลายนะครับมีหลายเรื่องไม่ใช่เป็นคำพูดอย่างเดียวการปฏิบัติก็ใช่เพราะคำว่าซุนนะหรือแบบอย่างหรือฮะดีษของท่านนบีเนี่ยที่ความหมายที่บรรดาเด็กที่เขาเรียนเขาจะต้องท่องกันเนี่ยนะก็คือสิ่งที่พาดพิงเกี่ยวข้องกับท่านนบีมินเกาลินเอาเฟียรินเอาตะกรีลินก็หมายถึงคำพูดการกระทำการยอมรับของนบีเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็เรียกว่าซุนนะหรือแบบอย่างนั่นเองซึ่งเราต้องเรียนอีกเหมือนกันเราจะได้รู้ว่านบีสอนยังไงนบีแต่งตัวยังไงนบีปฏิบัติตัวยังไงนบีพูดจายังไงนบีไม่เคยพูดจาทิ่มแทงนบีไม่พูดจาหยาบคายและก็ไม่ชอบคนที่พูดจาหยาบคายแต่ว่าเราหลายคนเราหลายคนก็คำพูดคำจาบางทีก็ไม่น่าฟังเท่าไหร่ทั้งที่นบีก็สอนว่าไงฮะอันกะลิมะตุตอยวะตุซอดะกอตุนคำพูดที่ดีเป็นซอดะกอมันคนไม่มีตังค์อ่ะนะหลายๆคนไม่ได้มีสตังค์ในการที่จะบริจาคอะไรมากมายนักก็ใช้คำพูดที่ดีคุยกันดีๆแนะนำกันดีๆพูดจากันด้วยคำพูดที่ไพเราะได้บุญยังได้แล้วเป็นซอดากอได้แล้วเห็นไหมฮะจะบอกว่าเราทำซอดากอเลยไม่ได้ว่าฉันจนอะไรก็ฉันจนฉันไม่มีสตังค์ไม่ใช่ครับเพราะว่าไอ้คำว่าซอดากอมันไม่ได้แปลว่าต้องเอาสตังค์ให้อย่างเดียว
อย่างอื่นก็ได้คำพูดคำจาที่ดีก็ถือเป็นซอดากอได้เจอกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็ยังได้บุญเลยนะแค่ทักทายให้สลามให้กำลังใจกันก็ยังได้บุญเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นผลบุญได้นะวิธีการง่ายๆแค่นั้นเองนะครับทีนี้เมื่อเรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะดับบุรุลกุรอานแล้วนะครับมารู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะประการที่4ตามมาครับที่จะเพิ่มอีหม่านหรือเสริมสร้างอีหม่านเนาะอัตตะฟักกุรฟีคอนกิลละอัตตะฟักกุรฟีคอนกิลละหมายถึงว่าเราจะต้องคิดหรือว่าวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบตัวเรามักลูกอตต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยมันต้องทำให้เราอีหม่านเพิ่มเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยชอบเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆไปดูต้นไม้ภูเขาแม่น้ำท้องทะเลทุกคนมีความสุขแน่นอนฮะพอไปดูสิ่งเหล่านี้คนมันชอบอยู่แล้วนะครับเห็นความสดชื่นเห็นความเขียวขจียังไงเราก็ชอบแต่ว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยสิ่งเหล่านั้นต้องทำให้เราสำนึกให้ได้ว่าทั้งหมดนั้นผู้สร้างคืออัลลอฮ์ต้องทำให้เราคิดให้ได้ว่าผู้ที่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์สร้างสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยเพื่อให้เราเอามาใช้ประโยชน์นะมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นอัฟดอลุลมักลูกอตเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดแจ๋วที่สุดในดุนยานี้แล้วเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้เกียรติไงครับและอัลลอฮ์ก็สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์แร่ธาตุต่างๆทรัพยากรต่างๆน้ำมันใช่ไหมโหที่แพงเอาตอนเนี้ยนะมาจากไหนล่ะก็มาจากใต้ดินบ้างมาจากใต้ท้องทะเลบ้างมันก็คือทรัพยากรที่อัลลอฮ์สร้างเอาไว้ให้แล้วใครได้ประโยชน์ก็มนุษย์นี่แหละเอามาใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์ถึงเดี๋ยวนี้เขามีเยอะเขาเรียกโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับเขาเอามาใช้ประโยชน์ก็มนุษย์เอามาใช้ประโยชน์ซึ่งใครสร้างไว้ให้ก็อัลลอฮ์สร้างไว้ให้นั่นหมายความว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกดุนยานี้เนี่ยอัลลอฮ์สร้างเพื่อให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ต้องไม่ลืมว่าอันตุมคุลิกตุบลินอาคิเราะห์แต่พวกท่านทั้งหลายถูกสร้างเพื่อโลกอาคิเราะห์ต้องตระหนักและสำรวมให้ได้ว่าตัวเราเองเนี่ยถูกสร้างเพื่อโลกหน้าไม่ได้อยู่กันแค่ดุนยานี้แค่นั้นดุนยาเราก็ต้องอยู่แต่เราไม่ได้อยู่ตลอดกาลไม่มีใครอยู่จนกระทั่งอายุส่วนใหญ่ก็ไม่เกินร้อยแล้วแหละฮะตอนนี้นะก็ไม่เกินร้อยแล้วนะอายุก็พอประมาณนั่นแหละครับนะบางคนก็อายุน้อยด้วยซ้ำนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นบีบอกฮะดิษนบีบอกว่าอามารุมมัตตีมาไบนัสซิตีนวะซะบอีนอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่ระหว่าง60-70ปีว่าก่อนลุฮุมไมยายูซูซาลิกแต่ก็จะมีส่วนน้อยที่อาจจะไม่ใช่ตามนั้นนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่อายุประมาณนี้ที่เราเห็นอยู่เพราะนั้นไอการมีอายุจะกี่วันจะกี่ปีจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเราอยู่ในดุนยานี้เสร็จแล้วเราก็ต้องจากไปนั้นอยู่ในดุนยาอยู่แบบไหนล่ะท่านนบีบอกว่าไงฮะกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซะบีลินอยู่ในดุนยาเหมือนคนเดินทางหรือคนแปลกหน้าที่เราไม่ได้ติดยึดอยู่กับดุนยาเพราะเรารู้ว่าสักวันเราก็ต้องจากมันไปเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกในตอนต้นแล้วไงฮะว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างต้องทําเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเราเยอะๆนะดุนยาก็ต้องได้รับประโยชน์อาคิเราะห์ก็ต้องไม่ขาดทุนด้วยไม่ใช่ดุนยาก็เต็มที่อย่างเดียวเลยไม่ได้เผื่ออะไรไว้อาคิเราะห์เลยนะใช้ชีวิตเต็มที่มีเงินมีทองก็ใช้เต็มที่แต่ว่าไม่ได้ใช้ไปในทางที่จะเสริมสร้างให้เกิดอีหม่านก็ดีหรือว่าเสริมสร้างเตรียมไว้เป็นเสบียงในโลกอาคิเราะห์เลยอันนี้ขาดทุนแปลว่าเขาเรียกบำเรอความสุขในดุนยาอย่างเดียวแต่ขาดทุนอาคิเราะห์เอาเหรอแบบนั้นไม่เอานะเพราะนั้นต้องดำเนินชีวิตแบบดุนยาไม่ทิ้งอาคิเราะห์ก็ไม่ทิ้งอันจัมบูเบนัดดุนยาวะอาคิเราะห์ผสมผสานระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาก็อยู่แบบที่นบีบอกไม่ได้จมปากอยู่กับมันไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับมันแต่อยู่แบบผู้มีวิสัยทัศน์หน่อยนะอยู่แบบคนฉลาดหน่อยอยู่แบบว่าได้ประโยชน์แล้วเอาประโยชน์นั้นไปโผล่ที่อาคิเราะห์ของเราด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์กับเราทีนี้ไอการอยู่ไอการที่เราไปเห็นสิ่งต่างๆแล้วทำให้เราอีหม่านเพิ่มนะทำให้เราอีหม่านเพิ่มเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งหรือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้อีหม่านมันเพิ่มในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอินนาฟีคอนกิสซามาวาติวัลอัรวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์ละอายาติลิอุลิลอัลบาบอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าก็ดีหรือพื้นแผ่นดินก็ดีและในการสลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของเวลากลางคืนและกลางวันก็ดีทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นั่นหมายรวมถึงว่ามักลูกอตต่างๆที่เราเห็นท้องทะเลที่เราเห็นภูเขาที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นอย่าไปหยุดแค่ว่ามันสวยงามธรรมชาติสร้างได้สวยงามเหลือเกินอย่าหยุดแค่นั้นคนอื่นเขาอาจจะหยุดแค่นั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ศรัทธาเหมือนกับที่เราศรัทธาเขาไม่ได้เชื่อเหมือนกับที่เราเชื่อและเขาไม่ได้อีหม่านเหมือนกับที่เราอีหม่านเพราะฉะนั้นสำหรับเราต้องยังไงมาชาอัลลอฮ์
นี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไม่มีใครหน้าไหนที่มันจะสร้างภูเขาได้สูงขนาดนี้ไม่มีใครหน้าไหนที่มันจะสร้างท้องทะเลได้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้น้ำทะเลเค็มทุกหยดใช่ไหมมีใครเอาเกลือไปใส่ไหมไม่มีแต่มนุษย์ไปเอาเกลือมาใช้ด้วยซ้ำใช่ไหมครับนั่นก็แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันจะต้องมีผู้ที่ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปซึ่งแน่นอนไม่มีมนุษย์หน้าไหนมันทำได้ไม่มีมนุษย์คนไหนมันบอกว่าเขาเป็นคนทำอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นต้องมีผู้ที่อยู่หลังจากนั้นก็คือพระเจ้าพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างผู้ให้การช่วยเหลือนั่นเรียกพระเจ้าแต่ถ้าไม่ได้สร้างอะไรเลยไม่ให้การช่วยเหลือใครเลยไม่ได้เป็นประโยชน์กับสิ่งใดเลยแถมตัวเองไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ต้องทนคนแบกไปอย่างนั้นไม่เรียกพระเจ้าไม่เรียกพระเจ้าเพราะอย่าลืมพระเจ้าต้องหนึ่งเป็นผู้สร้างหลักง่ายๆเลยเป็นผู้สร้าง2ให้การช่วยเหลือได้ต้องสร้างและให้การช่วยเหลือถึงเรียกว่าพระเจ้านี่ภาษาไทยเลยนะภาษาไทยเลยแต่ว่าเราเรียกพระเจ้าว่าอัลลอฮ์นั่นเองเราเรียกว่าอัลลอฮ์นั่นแหละครับเพราะนั้นเมื่อเราดูสิ่งต่างๆที่เป็นมักลูกอที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมาแล้วเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องทำให้อิหม่านของเรามันเกิดหรือมันเพิ่มด้วยอิหม่านมันมีอยู่แล้วแต่มันต้องยิ่งเพิ่มขึ้นหมายถึงไปดูทะเลมาชาอัลลอฮ์ไม่มีใครสร้างได้แบบนี้ไปดูภูเขาน้ำตกนะหลายคนก็ชอบเที่ยวน้ำตกพอไปเห็นน้ำตกโอ้โหธรรมชาติสร้างได้สวยงามเหลือเกินกลับบ้านเถอะอย่างนั้นแปลว่าไปดูแล้วอีหม่านไม่ได้เกิดอย่าลืมนะไปดูสิ่งต่างๆเหล่านี้อีหม่านต้องเกิดต้องเพิ่มถ้ามันไม่เพิ่มกลับบ้านแปลว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการไปอีหม่านไม่ได้เพิ่มอีหม่านไม่ได้เกิดไม่ได้นะครับอย่างนั้นถือว่าขาดทุนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยนอกจากสิ่งที่มันอยู่รอบตัวแล้วเนี่ยในสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์เนี่ยในตัวเราเองก็เหมือนกันในอัลกุรอานอัลลอฮ์จะบอกว่าวะฟีอันฟุซิกุมอัฟลาตุบซิรูนและในตัวของพวกเจ้าเองก็เช่นกันพวกเจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือหมายถึงว่าไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาไม่ได้มองหรือว่าร่างกายเราเนี่ยเห็นไหมเราคือสิ่งถูกสร้างที่ไม่ได้เหมือนใครทั้งสิ้นไม่ได้เหมือนสิงสาราสัตว์ไม่ได้มีอะไรนะรูปลักษณ์อะไรที่มันเหมือนกับสัตว์โดยทั่วไปแต่เราเนี่ยเรามองแล้วเนี่ยเราคือสิ่งถูกสร้างที่สมบูรณ์ที่สุดเพอร์เฟกต์มากๆสมบูรณ์มากพูดได้คิดได้นะครับวิเคราะห์แยกแยะอะไรต่างๆได้พันถึงบอกว่าถ้าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เสริมสร้างให้เราเกิดอีหม่านเนี่ยเรากับเดรัจฉานมันจะไม่ต่างกันเพราะว่ามันกับเราอย่างเมื่อกี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละมันต่างกันที่ว่าเรามีอักลุนที่อัลลอฮ์ให้มานั่นเองอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาเพื่อที่เรานั้นจะได้เอามาใช้ในการแยกแยะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนควรอันไหนไม่ควรนะครับเพราะนั้นต้องพิจารณาสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างนะครับนั่นประการที่4ประการที่5ครับกัสรอตุนนาวาฟินบะดันฟารออิดหมายถึงว่าเราต้องทำสิ่งที่มันเป็นซุนนะเยอะๆซุนนัตนั่นแหละครับภาคสมัครใจให้เยอะนมาซุนนัตให้เยอะถือศีลอดซุนนัตให้เยอะซอดากอให้เยอะเพราะที่บอกมานี่คือภาคสมัครใจหมดเลยนะนมาฟัรดู5เวลาเราไม่ต้องพูดถึงอันนั้นมันบังคับอยู่แล้วนะทิ้งไม่ได้แต่ถ้าไอ้สิ่งนี้มันเป็นซุนนะที่มันอยู่ระหว่างหลังกับก่อนก็อีกแล้วก็ในวาระต่างๆอีกดูฮาก็ใช่ตะฮัจญุดก็ใช่นะหลังอับน้ำละหมาดมาก็ใช่นะครับเราสามารถละหมาดซุนนะห์ได้อีกตั้งเยอะแยะหรือภาคสมัครใจในเรื่องของการถือศีลอดถือศีลอดที่เป็นฟัรดูก็คือเดือนรอมฎอนอันนั้นมีปัญหากันทุกปีอยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้ภาคสมัครใจมีอีกเยอะเลยวันจันทร์พฤหัสวันเว้นวันหรือ13 14 15ของเดือนอาหรับต้องเน้นย้ำนะเดือนอาหรับนะไม่ใช่เดือนสากลเรานะเดือนอาหรับถึงจะตรงกับซุนนะห์นบีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาคสมัครใจทำซอดากอซะกาตเป็นวาญิบแต่ซอดากอเป็นภาคสมัครใจซึ่งเราก็ต้องพยายามทำไปเยอะๆสิ่งที่เป็นนวาฟิลสิ่งที่เป็นภาคสมัครใจเนี่ยแหละครับมันก็จะเพิ่มอีหม่านของเราเพราะหากว่าถ้าเราทำสิ่งที่มันเป็นภาคสมัครใจเยอะๆสิ่งที่เป็นซุนนะห์หรือว่าซุนนะห์เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างในหะดีษบทนึงนะครับหะดีษกุดซีหะดีษซุดซีก็คือหะดีษที่นบีกล่าวนบีรายงานโดยความหมายหรือตัวบทเนี่ยความหมายเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นะหะดีษนบวีก็คือสิ่งที่นบีพูดเองและบรรดาซอฮาบะห์รายงานหะดีษกุดซีบอกว่าลายะซาลุอับดียะตะกอรอบุอิลัยยะบินนะวาฟินฮัตตาอุฮิบบะฮูฟะอิซาอะห์บับตุฮูกุนตุซัมอะฮุลละซียัสมาอูบิฮิวะบะศอรอฮุลละซียุบศิรุบิฮิวะยะดะฮุลละตียุบติชุบิฮาอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเพื่อให้นบีเอามาสอนกับเราบอกว่า
บ่าวของฉันเนี่ยยังคงใกล้ชิดกับฉันด้วยการทำนาวาฟินทั้งหลายด้วยการทำภาคสมัครใจทั้งหลายจนกระทั่งว่าฉันเนี่ยรักเขาจนกระทั่งว่าฉันเนี่ยรักเขาแปลว่าสิ่งที่มันจะทำให้เราได้รับความรักจากอัลลอฮ์ประการหนึ่งก็คือการที่เราทำซุนนะเยอะๆทำภาคสมัครใจเยอะๆนมาดก็นมาดซุนนะเยอะๆถือศีลอดก็ถือศีลอดภาคสมัครใจให้เยอะบริจาคอันนี้เป็นภาคสมัครใจอยู่แล้วคือทำสิ่งที่มันเป็นภาคสมัครใจให้เยอะแล้วมันจะได้ทำให้เราเนี่ยได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับความใกล้ชิดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและที่สำคัญคือมันทันให้อีหม่านเพิ่มเพราะคนเนี่ยถ้าทำความดีเยอะๆอีหม่านมันต้องเพิ่มครับทำความดีเยอะๆอีหม่านมันต้องเพิ่มนะประการต่อมาครับอาจจะไปไวนิดนึงนะครับประการต่อมาประการที่6ครับอันกุรบุมินบีอะติตออะต้องอยู่กับบรรยากาศที่มันเอื้อหรือช่วยให้เราเนี่ยมีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นถามว่าถ้าเราอยู่กับสังคมใดก็แล้วแต่สังคมเนี่ยมันจะเป็นตัวหล่อหลอมเราถ้าเราอยู่กันแบบนี้เราก็ต้องคุยเรื่องศาสนาเราจะไม่คุยเรื่องคนอื่นอยู่แล้วเราจะไม่คุยเรื่องอะไรที่ไร้สาระเราจะไม่มานั่งคุยละครเมื่อคืนเป็นยังไงนางเอกเป็นยังไงตัวอิจฉาเป็นยังไงเราจะไม่คุยอยู่แล้วเราจะคุยกับเรื่องที่เป็นเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นไอ้บรรยากาศเนี่ยสำคัญแต่ถ้าหากว่าเราไปอยู่กับคนที่คุยแต่เรื่องคนอื่นเราอาจจะอดใจได้ในพื้นต้นนะฮะแรกๆอดใจได้เพราะหลังๆเอากูมั่งแล้วกันงั้นมาฟังเรื่องกูมั่งมันก็จะเป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วพวกเดียวกันเหมารวมเลยครับตอนนี้ขังรวมให้หมดเลยคดีเดียวกันไม่มันก็จะเป็นแบบนั้นมันบรรยากาศเนี่ยสำคัญแล้วเราจึงต้องพยายามในการที่จะปกป้องตัวเราเองคุ้มครองตัวเราเองแล้วก็หลีกเลี่ยงจากบรรยากาศที่มันไม่เอื้อกับการที่เราจะทำให้อีหม่านมันเพิ่มอย่างเรื่องของคนกลับเนื้อกลับตัวก็เหมือนกันหนึ่งในวิธีการที่ยังจำกันได้นะที่ว่าข้ามาแล้ว99อ่ะนะข้อหนึ่งเขาบอกว่าไงท่านต้องออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปซะแปลว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยไอ้สภาพแบบนี้เนี่ยมันคุ้นชินกับการทำความผิดคุ้นชินกับการทำความชั่วถ้าอย่างนั้นต้องออกห่างจากมันเหมือนกันถ้าเราอยากจะทำความดีเราอยากจะมีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นมันต้องคุยกับคนที่เขาคุยเรื่องศาสนากับเราต้องไม่คุยกับคนที่เขาพูดเรื่องชาวบ้านเขาหรือว่าคุยเรื่องไร้สาระดูหนังดูละครอันนั้นมันเฉพาะตัวของใครของมันว่าไปแต่เวลาเราอยู่ด้วยกันเราต้องคุยกันในเรื่องที่มันเป็นเรื่องดีๆถ้าหากไม่ดีเราก็ต้องไปอยู่แล้วแหละครับสังคมก็ต้องเราก็ต้องพยายามกันตัวเองออกจากสังคมแบบนี้จากสภาพแบบนี้ซะเพราะนั้นบรรยากาศถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันในการที่จะทำให้เรานั้นได้เพิ่มพูนอีหม่านหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคบคนการเลือกเพื่อนเนี่ยสำคัญหะดีษบทนึงท่านนบีบอกว่าอันมารุอาลาดีนีคาลีลีฮีฟันยันซุดอาฮัดุกุมไมยูคอลิลท่านนบีบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะอยู่บนศาสนาของซีเขาของสหายเขาของเพื่อนเขาพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยอยู่กับใครก็แล้วแต่เราก็จะเป็นลักษณะหนึ่งเหมือนกับเขาถ้าหากว่าเราอยู่กับคนที่ปฏิเสธศาสนาถึงแม้ว่าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาสักวันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นผู้ปฏิเสธเพราะอะไรล่ะเพราะว่า1เขาไม่นมาศเขาไม่นมาศพอเราอยู่กับคนไม่นมาศเราก็จะคุ้นชินกับการไม่นมาศพอไม่นมาศแล้วเป็นยังไงอ่ะเราก็ตอนนี้มันก็จะแรกๆก็อาจจะคิดจะขวงใจว่าเฮ้ยเราละหมาดไม่ตรงเวลาเราทิ้งละหมาดเรารู้สึกไม่ดีแต่พอมันนานๆเข้ามันซึมซับเข้าไปทุกวันเป็นยังไงครับมันก็จะคุ้นชินแล้วสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนนึงที่เหมือนกับเขาแล้วเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับคนที่มีอีหม่านในขณะที่เขานมาศในขณะที่เขาคุยเรื่องศาสนาถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการที่ชอบหรือว่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีแต่เวลามาคุยกับคนที่เขามีศาสนาก็คุยแต่เรื่องศาสนาเราก็จะระงับส่วนของเราแล้วสุดท้ายเราก็จะมีส่วนร่วมในการคุยเรื่องศาสนาไปด้วยเพราะนั้นตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญถึงบอกว่าการเลือกเพื่อนการคบเพื่อนการเลือกสังคมการเลือกสถานที่อยู่สำคัญมากๆเราจึงต้องเลือกคนที่เป็นผู้ศรัทธาเหมือนกับเราครบแต่ว่าแน่นอนฮะสังคมจริงเนี่ยเราคงไม่ได้มีแค่คนที่เป็นมุสลิมอย่างเดียวเรามีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมก็มียิ่งถ้าหากว่าใครต้องทำงานด้วยเนี่ยก็จะเจอเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ไม่ว่ากันเอาหลักมุอามาลัดมาใช้เอาหลักมุอามาลัดมาใช้เพราะอิสลามไม่ได้ทิ้งเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าเราต้องคบกันกับคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่คบไม่คุยด้วยไม่อะไรเปล่าเพราะโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นยิ่งในบ้านเราเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยเราก็ต้องคบค้าสมาคมกับคนรอบข้างซึ่งมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมถ้าเป็นมุสลิมเราต้องเอาความเคร่งครัดของอิสลามเนี่ยมาใช้ร่วมกันแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมเราเอาส่วนของเราที่แสดงให้เขาเห็นได้ละกุ้มดีหนูกุ้มวะลียะดีนศาสนาใครศาสนามันไม่ว่ากัน
ขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไอเราจะทำอะไรอันนี้ก็ต้องเรื่องของเราซึ่งต้องเข้าใจกันแต่เราต้องมีจุดยืนของเราไม่ได้หมายความว่าเราไปอยู่กับเขาแล้วเราก็ทำเนียนไปกับเขาหลายคนเป็นแบบนั้นนะครับยิ่งถ้าหากว่าไปทำงานที่เป็นงานออฟฟิศอะไรต่างๆด้วยเนี่ยหลายคนทำเนียนไปกับเขาจนกระทั่งตายเนี่ยมึงจะรู้อ้าวนี่มุสลิมเหรอเพราะเขาต้องฝังอยู่มาตั้งนานเลยไม่รู้เลยนะว่าไอ้นี่เป็นมุสลิมโหแล้วอยู่มันยังไงกันล่ะแปลว่าไม่เคยนมาดให้เขาเห็นเลยไม่เคยอะไรนะอาหารเพราะอย่าลืมว่าไอ้คือเวลามันอยู่ร่วมกันมันต้องมีสังสรรค์อาหารเขากินได้เราก็กินได้แค่เราไม่กินหมูเฉยๆแค่นั้นเองไม่เป็นไรไก่ก็กินไปไม่เป็นไรปลาก็กินได้ไก่ใครเชือดก็ไม่รู้อ่ะกินได้ทั้งหมดไม่ใช่ไงอยู่กันเนียนๆแบบนั้นไม่เอาดิมันต้องอยู่แบบมีจุดยืนด้วยเพราะนั้นถึงบอกว่าบีอาร์เนี่ยนะไอสภาพแวดล้อมนี่ก็สำคัญในการที่จะทำให้เรานั้นมีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นนะครับประการต่อมาครับขออีกสองข้อนะครับประการต่อมาครับซิกรุลลอฮ์ซิกเกตเนี่ยแหละนะง่ายๆหรือซิกเกตหรือซิกรุลลอฮ์เนี่ยแหละครับการซิกเกตการนึกถึงอัลลอฮ์การมันนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทำให้เรามีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นและแน่นอนครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันคือการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เราต้องสร้างความสนิทสนมความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ด้วยไม่ใช่ว่ายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ปรากฏว่าไม่เคยเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เลยไม่เคยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับอัลลอฮ์เลยนมาดเอาบ้างไม่เอาบ้างอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ด้วยนั้นอีหม่านไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในการที่จะให้อีหม่านเกิดขึ้นได้เนี่ยหนึ่งในตัวช่วยก็คือซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์นี่มีหลากหลายวิธีการประโยคที่เราใช้ที่นบีสอนอ่านกุรอานก็ถือว่าเป็นซิกรุลลอฮ์เพราะมันเป็นกะลามุลลอฮ์อันกุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์อยู่แล้วซิกรุลลอฮ์หรือเราจะเอาเป็นคำพูดเฉพาะที่นบีสอนซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรได้ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมได้ทั้งหมดเลยครับประโยคเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรยากเลยและความหมายดีและที่สำคัญอัลลอฮ์รักด้วยอย่างที่กะลิมาตานีคอฟีฟาตานีอัลลิซานใช่มั้ย2คำที่มันเบาบนลิ้นเพราะมันพูดง่ายเราไม่ได้ยากในการออกเสียงเลยแม้แต่น้อยซักีลาตานีฟิลมีซานหนักอึ้งบนตาช่างแห่งความดีของเราฮาบีบาตานีเราะห์มานและที่สำคัญอัลลอฮ์รักด้วยซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมและไม่จำเป็นต้องมีน้ำละหมาดด้วยเราก็สามารถสรรเสริญอัลลอฮ์ดิกรุลลอฮ์แบบนี้ได้เพราะนั้นไอการกล่าวประโยคง่ายๆแบบเนี้ยมันง่ายเห็นไหมฮะและแต่ผลบุญเนี่ยมันเยอะนะมันคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยสำคัญมากๆแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วไม่จำเป็นต้องตะโกนออกมาเสียงดังๆนะอยู่บ้านเอาเบาๆพอนะครับแล้วก็จะให้ดีก็คือเลือกเวลาถ้าเลือกเวลาด้วยอันนี้แจ๋วเลยเพราะอะไรเพราะแต่ละเวลามันก็เหมือนกับเราทำอะไรสักอย่างอย่างเช่นเราทำความดีเดือนรอมฎอนผลบุญก็เยอะกว่าเดือนอื่นเห็นไหมครับทำความดีช่วง10วันของเดือนซิลฮิจญะห์ผลบุญก็เยอะกว่าในเยอะกว่าวันเวลาอื่นเหมือนกันเราจะขอดุอาก็ต้องเลือกเวลาเพื่อให้อัลเลาะห์ตอบรับเราจะซิกรุลลอฮ์ก็ต้องเลือกเวลาเพื่อให้ผลบุญเนี่ยมันเขาเรียกได้ผลบุญมากเป็นพิเศษแต่มันได้ทุกเวลาอยู่แล้วนะครับมันได้ทุกเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นซิกรุลลอฮ์เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ในหะดีษท่านนบีเปรียบเทียบว่าการซิกรุลลอฮ์เนี่ยเปรียบเสมือนกับคนเป็นและคนตายนะคือคนตายเนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วไงอย่างที่ผมบอกในตอนต้นคนตายเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วนะกินบุญเก่าอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่านายฮิสนาบีบอกว่ามัสลุนละดียัสกุรุรับบะฮุวันละดีลายัสกุรุมัสลุนให้ยวันไม่ยิดท่านนบีบอกว่าเปรียบเทียบระหว่างคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์กับคนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์คนที่ซิกเกตบ่อยๆกับคนที่ไม่ซิกเกตเลยนะหรือนานๆซิกเกตทีเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนที่มีชีวิตกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนเป็นกับคนตายนั่นเองเพราะนั้นเมื่อเราคาดหวังที่จะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อยากจะให้อัลลอฮ์ช่วยอยากจะให้อีหม่านเพิ่มมันต้องทำไมล่ะต้องสนิทสนมกันหน่อยต้องเข้าเฝ้ากันบ่อยๆต้องนึกถึงกันบ่อยๆขนาดว่าเราอยากที่จะเวลาเรานึกถึงใครบ่อยๆเห็นไหมครับเราก็จะรู้สึกดีเขาก็รู้สึกดีบางทีเราไม่ได้ไปหาหรือไปหาไม่ได้โทรไปพูดคุยทุกคนก็รู้สึกดีเราก็รู้สึกดีเขาก็รู้สึกดีนะครับอันนี้เนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่ามนุษย์ยังรู้สึกอย่างนี้เลยแต่นี่คือพระเจ้าของเราคือผู้ที่เราต้องสนิทสนมให้เยอะๆครับแล้วเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยมันจะได้ง่ายเวลาเราเดือดร้อนจะได้รับความช่วยเหลือได้โดยง่ายเพราะเราคุ้นเคยกับพระองค์มาโดยตลอดแต่ถ้าเราห่างเหินกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องลุ้นแหละครับว่าอัลลอฮฺจะเมตตาเราแค่ไหนไม่ใช่หมายความว่าอัลลอฮฺไม่เมตตาเพราะอัลลอฮฺยังไงอัลลอฮฺมันอัลลอฮีมอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราจะได้มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจริงจังแค่ไหนเราจริงใจแค่ไหนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหมือนกันนะครับประการสุดท้ายครับ
ประการสุดท้ายอัดดะวะอิลลัลลอฮิอัซซะวะจัลละหมายถึงว่าเราจะต้องดะวะด้วยทำงานศาสนากันด้วยเพราะการทำงานศาสนาทำให้อีหม่านเพิ่มนะครับทำให้เรานั้นได้รู้ว่าเราเกิดมาในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนอกจากเราจะต้องเป็นผู้ที่เรียนแล้วเราจะต้องเป็นผู้ที่สอนด้วยเราจะต้องเป็นผู้ที่แสวงหาวิชาความรู้และจะต้องเอาความรู้เหล่านั้นถ่ายทอดด้วยวันนี้ไม่ได้หมายความว่าการให้ความรู้เป็นหน้าที่ของโต๊ะครูเท่านั้นไม่ใช่ของนักวิชาการท่านไม่ใช่ครับการให้วิชาความรู้เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนตามอะไรครับตามความรู้ที่เรามีตามความสามารถที่เรามีตามสิ่งที่เราเรียนรู้มาไม่จำเป็นต้องพูดเกินความรู้และไม่ควรจะเป็นแบบนั้นด้วยเพราะรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นรู้แค่ไหนบอกแค่นั้นบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันนบีเปรียบเทียบง่ายๆว่าจงเผยแผ่จากฉันแม้เพียง1อายะก็ตามแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อ1เราเอามาปฏิบัติและ2เราต้องถ่ายทอดเพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราทุกคนหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนจึงเป็นได้2อย่างเลยเป็นทั้งผู้เรียนก็ได้เป็นทั้งผู้สอนก็ได้นะเรียนเพราะเราต้องเอามาปฏิบัติสอนเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันได้ถูกส่งต่อไปเรื่อยๆได้สุขส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปเรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าสมมุติว่าเรารู้แล้วเราไม่สอนใครเลยเราไม่บอกต่อใครเลยความรู้ก็อยู่กับเราแล้วเราตายจากโลกนี้มันก็จบกันแล้วใครจะได้รับประโยชน์อ่ะอันนี้ไม่เอานะไม่เอาเราจะต้องให้ความรู้ของเราเนี่ยมันส่งต่อแล้วไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราสอนคนอื่นแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาเอาไปทำแล้วผลบุญเขาจะได้มากกว่าเราไม่ต้องไปกลัวแบบนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าเหมือนกับเราบอกให้เขาไปห้างสรรพสินค้าเขามีของลดราคาเราไม่กล้าบอกใครเลยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยววันหลังเราไปซื้อแล้วมันจะไม่ได้ไงเราก็กลัวอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้ดีไม่ดีเอาซ่อนไว้ก่อนเอาซ่อนไว้แผงมันเนี้ยเอาซ่อนไว้ที่บอกถูกเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเวลาผมไปซื้อของเนี่ยไอ้ประเภทแบบว่าอะไรนะหนึ่งแถมหนึ่งนะอีกหนึ่งมันจะไม่มีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้ของมาอย่างไงมันใช่ไหมมันก็แสดงว่าจะต้องมีการเอาซ่อนไม่รู้ใครซ่อนแหละจะไอ้คนซื้อซ่อนหรือไอ้พนักงานขายซ่อนกันช่างมันเนอะนะมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนั้นคือเรื่องของดุนยาว่ากันไปใครจะทำอะไรก็แต่เรื่องของศาสนาของเราเนี่ยอะไรก็ตามที่เราทำเราได้บุญยังได้แล้วในขณะเดียวกันเราไปสอนเราไปบอกต่อแล้วไอ้คนนั้นเขาทำด้วยเขาได้บุญไหมได้และเราก็ได้บุญอันนึงมาจากเราไปบอกเขาด้วยมันนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยเขาทำแล้วเขาจะโอ้ยเข้าสวรรค์ชั้นฟิตเดาแต่เราไม่ได้มีโอกาสมันของใครของมันตัวใครตัวมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดหรือว่าตอบแทนให้แต่ละคนตามพฤติกรรมตามความขยันของแต่ละคนแม้กระทั่งบาปเนี่ยก็บาปใครบาปมันนะเวลาตะซิรุวาซิรอตูวิซรออุกรอบาปใครก็บาปมันเราไม่ต้องไปแบกรับบาปคนอื่นเขาถ้าเราไม่ได้มีส่วนร่วมกับเขาอะนะเหมือนกันนะครับหลักการง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่เราทำเราก็ได้นะถ้าเป็นความดีนอกจากเราได้ในส่วนที่เราทำแล้วเนี่ยเราเอาไปส่งต่อเราก็ได้ด้วยเพราะถือว่าเป็นการแนะนำกันในการทำความดีเพราะนั้นดะวะหรืองานเชิญชวนสู่หลักการศาสนาหรือว่าการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาจึงถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็เน้นย้ำว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนี่คือ8ประการนะครับ8หัวข้อหรือว่า8วิธีการในการที่จะทำให้อีหม่านของเรานั้นมันเพิ่มนะครับถ้าหากว่าใครฟังไม่ทันหรือจดไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูอีกทีใน Facebook เขามั้งน่าจะยังมีอยู่นะครับจะได้จับง่ายๆผมพยายามจะให้เป็นหัวข้อเพื่อที่เราจะได้เอาจับต้องได้แล้วเอาไปปฏิบัติกันดูนะครับก็ต้องมาอัปด้วยจริงๆนะครับกันมาแล้วนะครับก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์